ตลอดทัวร์กันแล้วครับตามคู่เลิฟไปเลยฟิวจุดหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอนี้นะครับหลายคนเกาหัวแกรกๆไม่คุ้นหูเอาซะเลยฮ่าไม่แปลกครับแหมก็อยู่ห่างจากเชียงใหม่ไปตั้ง130กิโลเมตรนี่คุณผู้ชมครับถ้าใครเคยไปเที่ยวอ่างขางนะแสดงว่าคุณน่ะเคยผ่านอำเภอนี้มาแล้วเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าอำเภอชัยปราการเนี่ยเขาจะเป็นเมืองผ่านเท่านั้นนะครับชัยปราการนั้นมีของดีของเด็ดเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคู่ละตลอดชั่วจริงๆเวลาเราได้ออกเที่ยวนี่ชีวิตมันจะสดใสดูมันรื่นเริงเหลือเกินไปพักร้อนใช่ไหมวันนี้เราพามาเที่ยวที่อำเภอชัยปราการค่ะไม่เคยรู้อะไรเลยกับชัยปราการอ่ะวันนี้แหละจะได้รู้เพราะว่าบางอย่างนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามีชิ้นเดียวในประเทศไทยมีคนเดียวในประเทศไทยมีอย่างเดียวในประเทศไทยโหท่านนั้นน่าสนใจหันมาลองดูข้างหลังเราเต้น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 อันนี้คือบ้านไม้หอมมีหลังเดียวในประเทศไทยที่ทำจากไม้หอมทั้งหลังบ๊อบบี้วันนี้ประดับดอกไม้เอาให้เวอร์ไม่ใช่เขามันจะมีงานแต่งงานตรงนี้เหรอไม่ใช่เขาบอกว่าคู่เลิฟมาอยากให้สวยเวอร์สวยเวอร์ดูเผินๆนะคุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับมีมูลค่านับร้อยล้านบาทโอ้ที่แพงเวอร์ขนาดนี้นะแม่เป็นเรื่องจริงเพราะทำจากไม้หอมทั้งหมดเจ้าของเขาใจดีด้วยนะเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมกันแบบฟรีๆด้วยดีจังคุณอันนี้รุ่นสวัสดีค่ะจัดดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้อนรับคู่เลิฟเลยนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากคุณอนิรุธโอ้ยเอาแค่ให้เข้ามาในบ้านเหยียบบ้านก็ชื่นใจแล้วว่าพี่สงสัยอะไรอันนี้ไม้จริงหรือเปล่าไม้จริงๆไม่ใช่แบบแปะสีหน้านะไม่มีแปะเสานะไม่มีอันนี้คือไม้หอมถ้าเป็นไม้กฤษณาอันนั้นก็ไม้หอมนะไม้หอมแต่คนละตระกูลเพราะไม้กฤษณาต้องกระตุ้นแต่ตัวนี้หอมทั้งต้นครับคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกไม้ตัวนี้ว่าฮิโนกิภาษาญี่ปุ่นมันจะดีตรงกลิ่นล่ะกลิ่นเป็นอโรมาอโรมาให้กับสุขภาพครับงั้นแสดงว่าญี่ปุ่นนิยมใช้นิยมใช้คนญี่ปุ่นจะรู้จักไม้ตัวนี้มาหลายร้อยพันปีแล้วตัวนี้ตอไม้คุณบ๊อบบี้ลองเอามือถูตัวนี้ถ้าตอมันถูแล้วกลิ่นจะติดมือเลยจริงเหรอครับนะครับแล้วบ้านหลังนี้ยังเปิดให้ชมถึงห้องนอนเลยนะครับคุณอนิรุธนอนในนี้โอ้โหกลิ่นแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนอโรมาใช่มันรู้สึกสดชื่นสดชื่นเบาตัวแบบนี้ไม้หอมฮิโนกินั่นเป็นไม้ลักษณะเฉพาะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวไม่เหมือนสิ่งอื่นใดในโลกล่าปฐพีคล้ายๆกลิ่นอโรมาอย่างไรอย่างนั้นสูดเข้าไปดมเข้าไปแล้วมันจมูกเนี่ยมันจะโล่งครับแหมบรรยายไม่ถูกอยากให้ลองเอาจมูกเนี่ยไปดูดดมกันเอาเองเนาะไม้ชนิดนี้นะครับเติบโตได้ดีที่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีพม่าแล้วก็ลาวครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณอนิรุธนั้นได้รับสัมปทานการตัดไม้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับตอนเนี้ยเขาปิดสัมปทานไปแล้วนะครับแต่คุณอนิรุธเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นตอและก็รากไม้อยู่ซึ่งในส่วนนี้เองล่ะครับคุณอนิรุธเนี่ยเขาอยากจะนำมาสร้างบางอย่างนะครับบนพื้นแผ่นดินของอำเภอชัยปราการด้วยนะครับอันนี้คือความฝันที่จะให้เกิดขึ้นที่อำเภอชัยปราการภายใน6ปีนี้เป็นโมเดลจำลองมาจากวัดคิงคาคุจิที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไม่ถึงคุณอันรู้จะเอาไม้หอมมาสร้างแบบนี้ที่ชัยปราการใช่ทำให้เป็นชิ้นหนึ่งของอำเภอชัยปราการเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์รอหน่อยอีกไม่เกิน6ปีนะคุณผู้ชมครับสิ่งก่อสร้างสไตล์ญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นที่อำเภอชัยปราการเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเมืองใครมาเที่ยวชัยปราการนะครับต้องแวะมาชื่นชมแน่นอนถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะโทรบอกให้คู่เลิฟไปถ่ายทำด้วยสิ่งก่อสร้างสไตล์ญี่ปุ่นต้องรออีกหลายปีงั้นมาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมาเลยไม่ต้องรอชมได้เลยครับโรงกลั่นไม้หอมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าไม้หอมที่กลั่นแล้วเนี่ยนะมีราคาถึงลิตรละ80,000 บาท
ตัวเหลืองๆนี่เป็นตัว essential oil ครับแต่ตัวข้างล่างเป็นน้ำกลั่นนะครับเห็นแล้วใช้ได้หมดหรือเปล่าตัวน้ำกลั่นนี่เขาเอาไปราดเตาอบซาวน่าแต่ตัวน้ำมันเนี่ยเขาส่งขายต่างประเทศเขาเอาไปทำพวกเครื่องสำอางพวกสบู่พวกอะไรเนี่ยเขาขายยังไงขายเป็นลิตรขายเป็นโลขายเป็นไงผมส่งไปที่ญี่ปุ่นลิตรละ80,000ครับผมถือว่าคุณอานิรุธเนี่ยเป็นผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องไม้หอมเลยว่าไหมคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณพี่กันเนี่ยเห็นคุณค่าและประโยชน์ของไม้หอมถึงขนาดเอามาทำเป็นหมอนแล้วก็ที่นอนด้วยโอ้โหอันนี้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพเสริมบ๊อบบี้ทางกลุ่มแม่บ้านเขาจะมาทำที่นอนที่นอนตัวนี้บำบัดอาการปวดหลังได้ชัดเจนโอ้ยัดแน่นขนาดนี้เลยนะฮะอันนี้ไม้หอมครับผมขอดูยัดยังไงผมของผมไม่ไปอู้ยากมากเลยใช่ไม่ได้ยินมันดิ้นออกอ๋อเหรอผมใช้มือแบบนี้เออใช้มือช่วยเขาเอาไม้เนี่ยแทงเยื่อไม้เข้าไปในลูกแต่ละลูกละลูกวันหนึ่งทำได้กี่อัน4วัน2คนทำได้1ชิ้นบ๊อบบี้เป็นไงอู้ยากมากเลยมันไม่ได้แทงอะไรเลยเหมือนแทงลมใช่ไหมเออแทงลมกว่าจะได้ก้อนมันมีเก่งมากเลยอ่ะบอกให้บ๊อบบี้มาที่มุมเนี้ยเนี่ยมืออาชีพว่ะมืออาชีพว่ะเอามือดันไปกดเนี่ยแล้วก็ต้องเอาเข้ามุมนิดนึงลองแทงดูดิมันไม่ใหญ่ขึ้นเลยมันก็ต้องใช้เวลา4วันกว่าเขาจะได้ฝืนนึงอ่ะไปเที่ยวชัยปราการครั้งใดก็อย่าลืมแวะไปให้ได้นะครับไปเที่ยวบ้านไม้หอมกันให้ได้เลยไปเดินไปดูแล้วก็ที่สำคัญนะไปดมด้วยดมกันให้เต็มที่สำคัญตรงดมนี่แหละหรือจะไปช้อปปิ้งเขาก็มีมุมให้เลือกซื้อของกลับบ้านด้วยครับไม้หอมฮิโนกินั้นไม่ได้ไปหาดูกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะมีที่บ้านคุณอานิรุธเนี่ยเท่านั้นนะครับและอีกอย่างนึงนะที่บ้านคุณอานิรุธเนี่ยเขาก็ยังมีโต๊ะไม้ที่ทั้งใหญ่และก็ยาวมากโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะในเอเชียเลยครับผมอันนี้ไม้ประกอบเปล่าอันนี้เป็นไม้จริงครับเป็นไม้ประดู่อ๋อนึกว่าต้นไม้หอมไม้ประดู่ไม้ประดู่เอามาทำเป็นโต๊ะนานเท่าไหร่8นิ้วครับกว้างเท่าไหร่2เมตรครับยาวเท่าไหร่8เมตร58มันน่าจะหนักเท่าไหร่6ตันฮะเออมันเต้นระบำบนนี้เลยได้เลยได้เลยได้เลยเวทีเลยได้เลยครับได้เลยคุณอานิรุธไม้มาก่อนหรือบ้านมาก่อนโต๊ะยกโต๊ะทำพื้นเสร็จยกโต๊ะเข้าแล้วค่อยสร้างคอมเป็นไงเล่าบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่เฉพาะบ้านนะครับที่พิเศษตัวของคุณอนิรุธเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์จากเด็กศรีสะเกษเรียนจบเพียงป.6 แต่วันนี้เนี่ยแกเป็นเศรษฐีพันล้านมาเลยมาคุณผู้ชมครับมาฟังชีวิตการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้กันในวัยเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนเห็นคนที่บ้านไปทำงานที่ประเทศจะญี่ปุ่นแล้วได้ตังค์ก็คือขายแรงงานนั่นแหละเราก็จะได้ไปญี่ปุ่นไปทำอะไรที่ไปเป็นกุ๊กอาหารไทยแต่ผมไปแบบไม่ได้ขอรับเงินเดือนตกลงกับเจ้าของร้านว่าไปขอทำแหนมซี่โครงขายให้กับคนไทยที่ประเทศญี่ปุ่นทำไมคิดเห็นต้องไปขายแหนมคนญี่ปุ่นไม่กินกระดูกหมูเราไปซื้อกิโลละ100เยนมาหมักให้เป็นแหนมเสร็จขายกิโลละ 3,000 เยนคนซื้อเลยครับอร่อยเลยอร่อยมีเงินเก็บเลยดิครับทำอยู่6เดือนเป็นเจ้าของร้านอาหารนั่นเลยมีเงินเก็บเซ้งร้านอาหารที่เราอยู่เพราะเป็นคนที่เห็นโอกาสอยู่เสมอนะครับแม้ทำให้คุณอานิรุธเนี่ยหาช่องทางอื่นๆในการทำธุรกิจไปด้วยเช่นการรับโอนเงินให้กับคนไทยส่งวัตถุดิบอาหารไทยให้กับคนไทยในญี่ปุ่นทำงานอย่างหนักมากเป็นเวลา19ปีครับและแต่งงานกับสาวญี่ปุ่นอุ้ยน่ารักเชียวมีครอบครัวอยู่ที่นู่นด้วยนะครับจนวันนึงเนี่ยคุณอานิรุธเนี่ยตัดสินใจครับทิ้งทุกอย่างเลยที่ญี่ปุ่นเพื่อจะกลับมาเมืองไทยเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายครับกลับมาเมืองไทยตอนที่คุณแม่ผมไม่สบายแต่ครอบครัวที่อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะตามเรากลับมาได้ทางภรรยาก็เลยตกลงว่าแบ่งทรัพย์สินกัน
แต่ตามจริงตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นผมไม่ทราบหรอกว่าผมมีเงินอยู่กันเท่าไหร่เพราะผมมีหน้าที่ทำงานงานอย่างเดียวเงินทองหลังจากแบ่งสินสมรสแล้วเนี่ยคุณอนิรุทธ์เนี่ยก็ได้มาไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่400-500ล้านบาทเท่านั้นเองโห้ยซึ่งตอนที่คุณอนิรุทธ์เขาบินกลับมาเนี่ยนะฮะเป็นช่วงค่าเงินบาทลอยตัวพอดีจากเงิน400-500ล้านบาทก็กลายมาเป็น1,000ล้านบาทในทันทีเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสที่จะไปเลือกอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะแต่คุณอนิรุทธ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาขอเลือกใช้ชีวิตสุดท้ายที่อำเภอชัยปราการนี่เองนั่นก็เพราะว่าคุณอนิรุทธ์เนี่ยเขาได้มาเจอกับภรรยาที่น่ารักมากที่นี่นั่นเองครับผู้รักของเขาน้องมนนี่ทางนี้แหละดูเหมือนเป็นน้องสาวมากกว่านะฮะอายุเท่าไหร่น้องมนต่างกัน24ปีมีลูกด้วยกันคนหนึ่งคุณอนิรุทธ์กับพ่อตาอายุเท่ากันไหมครับอายุเท่ากันจริงเหรออายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันเลยลูกเคยกับพ่อตาอายุเท่ากันแต่พ่อตาจะอายุน้อยกว่าผมปีนึงแม่ยายอ่อนกว่า 4-5 ปีมั้ยอ่อนกว่า 4-5 ปีผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งว่าเราได้ภรรยาที่ดีเราได้แม่ของลูกที่ดีเรามีครอบครัวที่นี่ทำให้เรารักคำว่าชัยประการเราอยากจะสร้างอาชีพให้กับคนชัยประการฝันชิ้นหนึ่งก็คืออยากจะสร้างปราสาทคิงคาคุจิที่อำเภอชัยประการความฝันที่สองก็คืออยากเห็นประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคเหนือเนี่ย มีป่าของฮิโนกิขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงอายุที่ผมอยู่ได้เห็นฝันของคุณอนิรุทธ์เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณอนิรุทธ์เนี่ยครับได้นำกล้าไม้ฮิโนกินั้นมาปลูกบนดอยที่เชียงใหม่ด้วยและตอนนี้มันก็เจริญเติบโตได้มา4ปีแล้วอนาคตข้างหน้าประเทศไทยบ้านเรานี่แหละครับจะมีไม้ฮิโนกิเนี่ยเติบโตให้ลูกหลานได้ชื่นชมแม่ตอนนี้เราพักกันสักครู่หน่อยดีกว่าช่วงหน้าเราจะไปบุกฐานทัพทหารจีนในหุบเขากัน